ีมติให้มีความรับฟังความคิดเห็นของนักเรียนนิสิตและนักศึกษาแต่แนวทางของผมนั้นได้เสนอมตินี้ส่งไปยังรัฐบาลโดยตรงผมฟังอยู่เมื่อวานแล้วก็ในช่วงเช้าก็มีความหลากหลายของผู้ที่จะอภิปรายในมิติต่างๆทั้งเรื่องสิทธิเรื่องเสรีภาพแล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นแล้วหลายท่านก็บอกว่าส่งให้รัฐบาลหลายท่านก็บอกว่าให้กรรมาธิการพัฒนาการเมืองหลายท่านบอกว่าให้ตั้งกรรมาธิการวิสาบันเกิดขึ้นมาใหม่ท่านประธานที่เคารพครับผมกราบเรียนอย่างนี้ครับว่าผมนั้นยังยืนครับที่จะส่งให้รัฐบาลโดยตรงเหตุผลของผมมีไม่มากหรอกครับประเด็นที่หนึ่งเหตุการณ์ในขณะนี้นั้นมันเหตุการณ์กำลังร้อนแรงทีเดียวแล้วผมกลัวว่ามันจะลุกลามไปมากกว่านี้ท้ายที่สุดแล้วจะเอาไม่อยู่ผมมองว่าการตั้งกรรมาธิการเนี่ยไม่ใช่ผมไม่เห็นด้วยนะในหลายๆเรื่องและทุกเรื่องผมก็สนับสนุนในการตั้งกรรมาธิการแต่ผมคิดว่ากับเรื่องนี้กับการนี้น่าจะสายไปเพราะผมไม่เคยเห็นกรรมาธิการไหนทำงานเสร็จภายใน3วัน3เดือน2เดือนที่เกี่ยวกับเรื่องสำคัญสำคัญเมื่อวานผมก็ได้อภิปรายไปว่าคณะกรรมาธิการวิสามัญในการศึกษาแก้ไขรัฐธรรมนูญจากวันนั้นมาถึงวันนี้4เดือนแล้วก็ยังไม่เห็นหน้าเห็นหลังยังไม่รู้ทิศทางเลยว่าจะเอากันยังไงจะไปกันยังไงประเด็นที่2เรื่องนี้ถ้าตั้งกรรมาธิการผมก็คิดว่าท้ายที่สุดบทสรุปก็คือนำไปสู่รัฐบาลมันเสียเวลากับการตั้งการประชุมนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะครับไม่ได้เสียเวลาอย่างเดียวท่านประธานรัฐบาลหรือสภาอย่างนี้เราเสียงบประมาณด้วยเพราะการประชุมของกรรมาธิการวิสามัญต้องเสียค่าประชุมทุกครั้งเสียเงินค่าใช้จ่ายประเด็นที่สามกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนี่ก็สามารถที่จะเรียกข้อมูลเรียกน้องๆเรียกหลายคนเข้ามาได้เลยกับเรื่องนี้เพราะสภาได้รับทราบปัญหาแล้วข้อที่4ที่เป็นประเด็นสำคัญหลายเรื่องในสภาแห่งนี้เราลงมติกันที่ส่งเรื่องราวต่างๆในการพิจารณาแล้วก็ส่งไปยังรัฐบาลก็ยังไม่เคยเห็นรัฐบาลได้แก้ไขปัญหาเป็นรูปธรรมส่งกลับมายังสภามาชี้แจงกวายนิติบัญญัติว่าเรื่องที่คุณเสนอไปเนี่ยรัฐบาลได้ทำแล้วนะได้ดำเนินการไปแล้วนะผลออกมาอย่างนี้ประสบผลสำเร็จอย่างนี้สภามีอะไรจะท้วงติงสภามีอะไรจะสอบถามเราก็ยังไม่เคยเห็นวันนี้ปัญหานี้นี่พรรคเพื่อไทยเราเห็นว่าเป็นปัญหาสำคัญยิ่งเพราะเราไม่อยากเห็นน้ำผึ้งหยดเดียวไม้ขีดไฟก้านเดียวแล้วก็จะลุกลามเรากลัวเวลาเป็นเงื่อนกำหนดที่เอาไม่ทันท่านประธานเห็นไหมฮะเมื่อเช้าผมดูข่าวเลขาสมช.พลเอกสมศักดิ์ลุงสิตาเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติหรือสมช.อันนี้เอ่ยชื่อได้ครับผมไม่ได้พูดให้เสียหายท่านได้ยืนอยู่บนโพเดียมแล้วท่านก็ได้แถลงว่าการต่อพระราชกำหนดฉุกเฉินต่ออีกหนึ่งเดือนเพื่อควบคุมไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด-19โดยไม่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวทางการเมืองบังเอิญนักข่าวถามว่าท่านครับแล้วไอ้ที่โดนจับเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่ผ่านมาท่านก็ตอบชัดเจนอันนี้ผมรับผิดชอบนะครับเพราะผมเป็นคนลุกขึ้นพูดในสภาท่านพูดชัดเจนให้ข่าวว่าก็เป็นเรื่องที่ผ่านมา
ป็นเรื่องของข้อกฎหมายนี่จะเริ่มนับตั้งแต่ฉบับนี้เป็นต้นไปเห็นไหมครับความต่างเรื่องเดียวกันสองมาตรฐานเกิดขึ้นชัดเจนก็เพราะเมื่อวานสภาแห่งนี้ได้ร่วมกันอภิปรายได้ชี้ให้เห็นปัญหาผมจึงบอกว่าวันนี้พรรคเพื่อไทยหรือเพื่อนผู้แทนทุกพรรคเราเปรียบเสมือนโซ่ข้อกลางที่นำเอาปัญหาที่จะเกิดขึ้นในแผ่นดินนี้ที่จะเอาปัญหาของน้องๆเนี่ยมาสู่ในสภาแล้วก็ส่งเสียงไปยังฝ่ายนักปกครองฝ่ายผู้บริหารก็คือท่านนายกรัฐมนตรีให้ท่านได้ทราบแล้วท่านก็จะได้แก้เองถ้าไม่อย่างนั้นก็อาจจะมีคนในรัฐบาลออกมาให้สัมภาษณ์เวลานักข่าวถามว่าเรื่องนี้เป็นยังไงก็ตอบง่ายครับอันนี้ผมตอบแทนรัฐบาลได้เลยบอกว่าเรื่องนี้โยนให้กรรมาธิการวิสามันเขาตั้งกันมาแล้วก็ได้ศึกษากันอยู่ตอนนี้ให้ใจเย็นๆนิดนึงผมจึงไม่เห็นด้วยผมคิดว่าอย่างน้อยๆรัฐบาลจะได้คุยหรือได้ดีลโดยตรงกับกลุ่มที่กำลังเรียกร้องว่าเรื่องนี้ได้เรื่องนั้นไม่ได้เรื่องนี้ได้เรื่องนั้นไม่ได้เพราะผมเห็นหลายๆเรื่องที่รัฐบาลลงมาดิวแม้กระทั่งมหาสื่อมหาช่องทีวีก็ลงมาดิวเองหลายๆเรื่องที่ทำเนียบก็ดิวมาเยอะแยะเรื่องนี้ผมว่าไม่เกินความใฝ่ฝันของผมไม่ได้เกินความตั้งใจของรัฐบาลถ้ารัฐบาลมีความตั้งใจกับการแก้ปัญหาในเรื่องนี้เพราะผมฟังน้องๆนี่ที่มาจากตัวแทนนิสิตนักศึกษามาเป็นผู้แทนในวันนี้นี่ไม่ใช่เขาไม่มีเหตุผลทุกคนล้วนแล้วแต่มีเหตุผลที่ไปเดินเรียกร้องก็มีเหตุผลเพียงแต่ว่าผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนั้นจะไปให้คำมั่นสัญญาให้เหตุผลเขาอย่างไรผมจึงยังยืนยันครับแล้วผมเชื่อว่าพรรคเพื่อไทยของผมวันนี้คงที่จะมีแนวคิดเหมือนผมครับส่วนพรรคอื่นนั้นผมไม่กล้าก้าวล่วงนะครับแต่ผมเองนั้นผมยังยืนยันว่าผมยังเห็นด้วยมันเป็นเรื่องด่วนต้องส่งไปให้เจ้าของเรื่องที่เขาเรียกร้องโดยตรงได้พูดจาได้ปราศัยกันมันถึงจะสงบมันถึงจะยุติในระดับหนึ่งถ้าเอาแต่ฝ่ายนิติบัญญัติจริงอยู่เราเป็นหน้าที่ในการแก้ปัญหาแต่เรื่องนี้ผมว่าเกินเลยครับเกินที่ฝ่ายนิติบัญญัติจะมาแก้ปัญหาเรื่องนี้ได้เพียงแต่เรานำมิติต่างๆมานำเสนอในสภาฉะนั้นผมยังยืนยันครับว่าผมเองยังลงมติส่งให้รัฐบาลแต่เรื่องนี้ไม่ใช่ไม่เห็นใจน้องๆเห็นใจและก็เข้าใจแต่ผมกลัวว่าถ้าทำวิธีการอื่นมันจะช้าไปครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับขอบคุณครับ